ส่วนถัดมานะครับหลังจากเมื่อกี้เรากำหนดให้มันไปโรงอาหารละแต่ว่าโรงอาหารเรายังไม่ได้เซตติ้งไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เอาสีของโรงอาหารมาใส่ในวิวเซตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้จะคล้ายๆกับตอนที่ทำตัวทอยเลทซีนนะครับก็สามารถดูแล้วก็ทำตามไปได้เลยในแต่ละส่วนนะครับขั้นตอนจะคล้ายกันหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของงานนะครับก็จะอยู่ในช่วงหลังๆตัวท้ายหลังๆนะครับโดยในคลิปถัดไปที่จะต่อจากคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปที่แนะนำวิธีการเปลี่ยนแนวเกมจาก Point and Click นะครับมาเป็น First Person นะครับหรือว่าเป็นแนว Direct Control คือเราบังคับเองนะฮะให้เดินไปตามที่ต่างๆนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็จะบรรยายอยู่เท่านี้นะครับดังนั้นก็สามารถจะดูแล้วทยอยทำตามได้เลยครับผม